สวัสดีค่ะสบายดีพี่ๆทุกคนวันนี้แกจะพาทำหน่อไม้ต้มน้ำมะยะนางสำหรับเอาไว้ทำซุปเนาะค่ะเปิดขึ้นมาก็พอประแดกโหลดเนาะอันนี้หน่อไม้ประมาณกิโลครึ่งนะคะน้ำมะยะนางก็ประมาณ1กิโลนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะอันนี้น้ำปลาปลากระดี่นะคะ1ทัพพีเต็มๆเนาะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำไปต้มประมาณสัก20นาทีนะคะต้มให้เดือด20นาทีเพื่อให้น้ำใบยะนางสุกเนาะเราก็จะได้เป็นหน่อไม้ใบยะนางพร้อมทำซุปแล้วจ้าเดี๋ยวต่อไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูให้ดูตอนที่ต้มเสร็จแล้วเนาะต้มแล้วประมาณ20นะคะ20นาทีเนาะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะหอมมากของน้ำปลาเนาะต้มให้น้ำใบยะนางสุกนะคะอันนี้ก็พร้อมเอาไปทำซุปแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้แคร์เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ